สเต็ปเดิมอะตีบอสเลยแต่ว่าเราจะต้องระวังตัวสไตรเกอร์น้ำในเทิร์นแรกโอเคครับอยู่ผมโอลี่เช่นเคยนะครับกับหอเฮลประจำเดือนมกราคมชั้นที่3นะครับก็สำหรับชั้นที่3เนี่ยมันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากจาก2เดือนที่แล้วนะครับก็บอสคือผู้การมืดนะฮะส่วนลูกน้องข้างๆเนี่ยก็จะมีสไตรเกอร์น้ำ2ตัวนะครับหรือเทียบเท่ากับบริวน้ำที่มาจากสตรีทไฟเตอร์นั่นเองนะฮะแล้วก็อีก2ตัวคือผู้การไฟนะครับแล้วก็ทีนี้เงื่อนไขการทำ3ดาวเนี่ยบรรทัดแรกคือภูมิคุ้มกันต่อเอฟเฟกต์อัมพาตก็คือเราไม่สามารถสตันฟีดหลับได้แล้วก็อีกบรรทัดหนึ่งเนี่ยก็คือเราไม่สามารถรีสกิลฝั่งตรงข้ามได้นั่นเองนะครับแต่ว่าก็ยังสามารถรีสกิลฝั่งตัวเองได้เหมือนเดิมนะครับอ่ะทีนี้มาดูทีมที่ใช้กันนะตัวแรกนะครับก็เป็นไทรอนนะอันนี้ใช้เหมือนเดิมเลยนะใช้ไทรอนนะครับเอามาเป็นลีดด้วยนะตัวที่2คือก็แวมไฟฮะเอามาเร่งเกตนะครับแวมไฟตัวที่3เทสเซเรียนหรือว่าอีฟิตไฟนะครับเพราะว่าในระหว่างทางเนี่ยมันจะมีตัวที่ต้องใช้การบล็อกแพสซีฟอยู่นะครับก็คือจะมีแฟรงค์น้ำแล้วก็มีตัวนินจาน้ำอยู่นะครับผมก็เลยเอาอีฟิตไฟนี่แหละไปบล็อกแพสซีฟมันนะตัวที่4ก็คือกริฟฟอนไฟเอาไปเป็นดาเมจครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็ปาลาดินแสงนั่นเองครับก็จะใช้ทีมนี้ในการเล่นนะครับก็จะเล่นไม่ได้ยากมากเท่าไหร่นะส่วนตัวไทรอนเนี่ยก็จะมีประโยชน์แค่สกิล2ในการลดเกตนั่นเองหรือว่าจะสามารถใช้สกิล3เนี่ยช่วยใส่ดีบัฟสโลให้กับให้ในบางจังหวะได้นะครับแล้วก็ตัวเกาะแตกก็จะเป็นตัวอีฟิตไฟนั่นแหละฮะเอามาทำเกราะแตกนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะเนี่ยจะเห็นว่าชั้นแรกเนี่ยมันมีทั้งฮอลัสแสงมีทั้งแฟงน้ำแล้วถ้าเราไม่เอาอีฟิตไฟมาเนี่ยแล้วเราไม่ได้เล่นทีมพิษเนี่ยเราอาจจะฆ่ามันยากหน่อยนะครับก็ผมก็เลยเอาตัวอีฟิตไฟมาเนี่ยเพื่อบล็อกแพสซีฟก็เริ่มจากการบล็อกแพสซีฟใส่ฮอลัสแสงก่อนนะครับเพราะว่าฮอลัสแสงสามารถเล่นเกตให้เพื่อนได้นะก็ค่อยๆตีไปเหมือนเดิมฮะแล้วก็เอากิฟฟอนไฟจิกฮะเนี่ยที่เหลือสเต็ปอื่นๆเนี่ยเหมือนเดิมเลยฮะอันนี้ผมแช่เอาลดสปีดนะเนี่ยยิงโอบิเวียนใส่ฮอลัสแสงก่อนนะครับสำหรับชั้นแรกตีไปฮะพยายามแจกโอบิเวียนไปเรื่อยๆนะแล้วก็แจกใส่แฟงน้ำด้วยนะครับพอเรายิงโอบิเวียนใส่แฟงน้ำแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเกาะแตกมันได้นะครับเราก็จะสามารถข้ามมันได้เร็วขึ้นนะครับตีไปโอเคตายไปหนึ่งตัวเดี๋ยวเรายังไม่ต้องจิกก็ได้แล้วก็ปัดลดเกตไปอันนี้สเต็ปเดิมนะปัดลดเกตให้มันไม่ได้เล่นนะส่วนสเต็ปการเล่นอื่นๆเนี่ยก็เหมือนเดิมแล้วครับจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแล้วนะครับติดไปเลยแล้วกันชั้น1ก็จะเล่นประมาณนี้นะรีบๆก็รีบๆฆ่าฮอลัสแสงปุ๊บแล้วก็จัดการกับไอตัวแฟงน้ำที่เหลือซะก็จะผ่านนะครับโอ้โหมาเรื่องดาเมจที่เข้าหาเราเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรน่ากลัวเท่าไหร่ฮะชั้นนี้ฮะเพราะว่าแฟงน้ำอ่ะมันดาเมจมันเบาฮะแต่ว่าปัญหามันจะอยู่ที่ชั้นที่2มันจะยากกว่าเนี่ยผมพยายามจะเกาะแตกแฟงน้ำเนี่ยพยายามกดข้ามธาตุเนี่ยยังไม่ติดสักทีเนี่ย
โอเคก็เล่นประมาณนี้ฮะยิงออบิเวียนมันโผล่วกโอเคเดี๋ยวเราข้ามไปที่ชั้น2กันนะเพราะว่ามันจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะกว่าเราจะเกาะแตกข้ามท่าติดอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะนานนิดนึงนะเดี๋ยวผมข้ามไปชั้นที่2เลยนะฮะชั้นที่2นะครับก็เหมือนเดิมเลยมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนหรอกก็ไอสิ่งที่ยากอ่ะคือนินจาน้ํา3ตัวนะครับเพราะว่านินจาน้ําเนี่ยนอกจากจะดาเมจแรงแล้วเพราะว่าตัวมันเป็นสายดาเมจนะไอสกิลความสามารถของมันเนี่ยมันจะมีแพสซีฟที่ว่ากันคลี 50% แล้วก็ยังเพิ่มรีสิสแตนซ์ตัวเองเนี่ย 50% รวมกับรีสิสแตนซ์ที่มีอยู่แล้วของตัวเองก็คือเป็นรีสิสแตนซ์พื้นฐานเนี่ยก็จะมี 15% อยู่แล้วทุกตัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นทำให้ไอ้นินจาน้ำเนี่ยมันติดสถานะยากนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมเอาอีพิทไฟเนี่ยมาบล็อกแพสซีฟมันนะแล้วทีนี้พลดินแสงเราเนี่ยจะต้องถึกพอนะครับที่จะแทงจนจบชั้นนี้นะฮะผมใส่ตัวสปีดเพิ่มแล้วกันเพราะว่ามันมีตัวไม่ติดนะก็ใส่เพิ่มไปนะเนี่ยจะเห็นว่ามันจะตีแรงนะไอตัวที่มันไม่ติดโพโวกเนี่ยฮะก็พยายามแจกออบบิเวียนเห็นไหมผมแจกออบบิเวียนไม่ติดด้วยนะโพโวกมากเฮ้ยผมไม่ติดด้วยเอามาตาก่อนใส่ออบิเวียนเข้าไปนะพยายามใช้อมตะช่วยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนินจาน้ำมันตีแรงนะปั่นรถเกตแม่มดไฟทิ้งไปก่อนตัวหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวดาเมจมันจะเข้ามาหาเราเยอะเกินไปนะโผล่ออกมาโอเคแล้วใส่อมตะเอ้าจะเอ็กทำไมเนี่ยยิงไอ้นี่ยิงไอ้นี่ใส่อัดลดสปีดเพิ่มเข้าไปตีฮิวขึ้นมาก่อนอมตะโอเคใส่ดีบัฟเข้าไปนะค่อยๆเล่นนะอย่างที่บอกว่านินจาน้ำมันตีแรงก่อแตกข้ามท่าได้ไหมโอเคได้ถ้าได้เนี่ยเดี๋ยวเราเอาคลิปไฟตีนินน้ำเลยฮะตีข้ามท่าเลยนะคือผมจะเก็บไอ้แม่มดไฟเนี่ยเอาไว้ตัวหนึ่งนะเพราะว่าเอาไว้ให้แวมไฟตีเล่นเกตนะมันจะได้คีชัวร์นะครับมันฉลาดพี่แวมไฟก็ตีแม่มดไฟไปครับจริงๆแม่มดไฟไม่ต้องห่วงมากนะเพราะว่าดาเมจมันเบาฮะเรารีบฆ่านินน้ำดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวพลินแสงเราจะทนไม่ไหวแล้วเราจะตายของยิงเข้าไปอมตะเนี่ยต้องกะจังหวะอมตะให้ดีอะแล้วก็ลุ้นไม่ให้มันติดเอ็กซ์เตอร์เทิร์นด้วยนะพยายามอย่าให้ตัวนินจาน้ำอะหลุดออบิเวียนนะเพราะว่าไม่งั้นเราจะใส่ดีบัฟมันยากนะปัดรถเกตโอเคอ่ะโผล่เพิ่มเข้าไปนะเดี๋ยวเรารีบตีตัวนี้ให้ตายเลยเนี่ยแล้วก็เล่นคือถ้ามันเริ่มเหลือน้อยเนี่ยเราฆ่ามันได้แล้ว2ตัวเนี่ยเราก็จะสบายแล้วยิงตัวนี้จิ๊กติงเกตขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะใส่สปีดเพิ่มเข้าไปฮะ
หล่อมาตาเลยปึ๊บนี่ฮะปัดรถเกตแล้วก็โพกมายิงตัวนี้ต่อฮะตายไหมโอเคตายแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ห้องบอสนะครับห้องบอสนะครับจะเห็นว่าอย่างที่บอกตอนคลิปนะมีสไตรเกอร์น้ำหรือที่เท่ากับริวน้ำจากสตรีทไฟเตอร์2ตัวแล้วก็ผู้กันไฟ2ตัวนะครับถ้าสเต็ปเดิมอะตีบอสเลยแต่ว่าเราจะต้องระวังตัวสไตรเกอร์น้ำในเทิร์นแรกนะครับเพราะว่าแพสซีฟของมันเนี่ยทำให้มันได้เทิร์นเลยเมื่อเราไปสกิดมัน1ครั้งเนี่ยมันก็จะได้เทิร์นเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาแวมไฟเนี่ยถ่ายเล่นเกียร์ตัวสอดทีนึงแล้วก็โพกเลยฮะปึ๊บใส่นี่ฮะใส่รถสปีดแล้วก็ปัดรถเกียร์เนี่ยจะเห็นว่าตัวไตรเกอร์น้ำก็จะไม่ได้เกียร์นะครับก็จะใช้วิธีนี้ในการแก้แพสซีฟของไตรเกอร์น้ำนะครับแล้วที่เหลือก็ตามปกติเลยฮะอัดบอสอย่างเดียวฮะจะเห็นว่าแรงนะต้องระวังนะถ้าโดนไปนี่แล้วใครรูนใครแบบว่ารูนไม่ถึกพอเนี่ยอาจจะจุกได้นะไอ้ท่าเมื่อกี้โอ้ยเราใส่รถสปีดเพิ่มแล้วกันก็ยิงเลยฮะยิงบอสเลยฮะโอ้ยเจ็บเจ็บอีกโอเคสวยผูกมาตีเข้าไปฮะปัดรถเกตนี่ฮะแค่นี้ไม่ได้เล่นแน่นอนฮะจิกสกิล2เนี่ยถ้าทำตามนี้ได้เนี่ยมันก็จะง่ายแล้วก็คือเราจะใช้ไอตัวไซโครนของไทรอนเนี่ยในการช่วยแก้แพสซีฟของตัวสไตรเกอร์น้ำนะครับก็จะสามารถเล่นได้อย่างปลอดภัยนั่นเองนะธรรมดาเลยโอเคน่าจะตายแล้วมาเลยมาเลยมีอมตะเว้ยจิกมาเลยแล้วกันเรียบร้อยโอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับเวอร์ชั้น3นะก็อันนี้เป็นตัวแบบว่าพื้นบ้านทั้งหมดเลยนะทุกคนสามารถหาได้นะไม่มีตัวไหนหายากเลยเพราะฉะนั้นชั้นนี้ผมเชียร์ให้เก็บ3ดาวนะครับก็จะไม่ยากมากเท่าไหร่นะโอเคก็เดี๋ยวไว้เจอกันที่ชั้น4นะชั้น4มีอะไรเนี่ยผมแอบไปดูนะอ๋อเสือไฟอันนี้เป็นชั้นใหม่นะโอเคเดี๋ยวไว้คลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับ